คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแนะนำแนวทางการเล่นเกมโปรเจกต์ซอมบี้สำหรับผู้ที่เริ่มต้นโดยเฉพาะหรือผู้ที่ลืมวิธีเล่นไปแล้วเลยก็ดีนะไหนๆก็จะมีสตรีมซัมเมอร์เสร็จแล้วผมก็เลยใช้โอกาสนี้ในการทำคลิปสอนมือใหม่เลยดีกว่ามาทำความรู้จักกับเกมนี้กันก่อนเกมโปรเจกต์ซอมบี้เนี่ยเป็นเกมแนวซอมบี้หรือเกมอัตลอดโดยมีทรีเป็นซอมบี้เกมนี้เป็นเกมที่มีเกมเพลย์ที่สมจริงและลึกเป็นอย่างมากซึ่งฟังมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่เล่นยากใช่ไหมล่ะก็อาจจะใช่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะแต่ผมจะสอนให้กับผู้เล่นใหม่ให้เล่นเกมนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นมาเริ่มกันที่ทูทอเรียลก่อนหรือภาษาไทยบทเรียนในทูทอเรียลเนี่ยจะเป็นการสอนวิธีการเล่นขั้นพื้นฐานอย่าสกิปเลยครับพอเล่นทูทอเรียลเสร็จแล้วเนี่ยลองไปเล่นคนเดียวสิในตอนที่กดเล่นคนเดียวลองไปที่ปรับแต่งเองตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการปรับแต่งวิธีการเล่นของเราซึ่งเกมนี้มันเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงให้เลือกเล่นบทนี้ในบทนี้คุณจะปรับแต่งอะไรก็ได้จะปรับให้เกมง่ายสุดๆไปก็ได้สุดท้ายคุณก็สามารถโดนซอมบี้ติดเชื้อตายได้อยู่ดีนะโอเคต่อจากนี้เราจะต้องเลือกจุดเกิดผมแนะนำให้เลือกที่รีเวิร์สไซด์เพราะมันมีบ้านที่สามารถเป็นเซฟเฮาส์ได้ดีเลยทีเดียวมีแม่น้ำให้ตกปลามีสถานีตำรวจที่มีปืนบลาบลาบลาเยอะแยะซอมบี้ก็ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นพอเราเลือกจุดเกิดแล้วเนี่ยเราจะมาอยู่หน้าที่มีอะไรให้ปรับเต็มไปหมดเลยในหน้านี้เนี่ยคุณสามารถปรับจำนวนซอมบี้ปรับความแข็งแกร่งของซอมบี้จะทำให้มันอึดอ่อนแอหรือจะปล่อยให้มันวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าหรือจะปรับให้เวลามีเกมนี้มันมีตัดน้ำตัดไฟเมื่อไหร่ก็ได้หาของยากง่ายแค่ไหนรถพังยากแค่ไหนเยอะแยะเต็มไปหมดคุณสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยคนอาจจะไม่รู้ว่ามันจะทำงานยังไงเอาเป็นว่าปรับตามผมแล้วกันถ้าจะปรับการตั้งค่าสำหรับผมเนี่ยเกมจะได้ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินแต่ยังมีจังหวะให้เราระวังแล้วก็ผ่อนคลายอยู่บ้างไปที่เวลาในเกมเราเลือกเริ่มเกมในเวลากดเลือกเป็น5นาฬิกาสาเหตุที่เลือกเป็น5นาฬิกาหรือตี5เนี่ยเพราะมันมีช่องรายการหนึ่งที่ช่วยเวลสกิลให้กับเราได้แล้วก็ไปที่ตัวเลือกซอมบี้ขั้นสูงและมองหาจำนวนชั่วโมงที่ซอมบี้จะเกิดใหม่ให้ปรับเป็น0คุณคงจะไม่ชอบแน่ๆเวลาที่ฆ่าซอมบี้ไปแล้วเนี่ยพอชั่วโมงผ่านไปดันมีซอมบี้มาจากไหนก็ไม่รู้อีกเป็นศูนย์เพราะซอมบี้จะได้ไม่เกิดใหม่หรือรีสปอนในเขตที่ใกล้กับเราจากนั้นก็จะตั้งค่าอะไรเพิ่มก็แล้วแต่คุณเลยแต่พอตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาจะเป็นการเลือกอาชีพในเกมนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกก่อนจะเริ่มเกมหรือจะเลือกว่างงานก็ได้อาชีพมีความหลากหลายมากคงจะเลือกยากใช่ไหมงั้นผมแนะนำอันนี้เลยเล่นเป็นหัวขโมยเรียกง่ายๆว่าโจรก็ได้ขโมยเป็นอาชีพวัดคงจะสงสัยทำไมต้องเลือกหัวขโมยเพราะว่ามันมีสกิลความสามารถต่อสายตรงกับรถได้ไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจรถในการสตาร์ทรถและก็มีสกิลสลับย่องเงียบสายสเตลนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนนะอาชีพนี้มันทำให้แต้มที่ใช้เนี่ยมันติดลบตั้ง6แน่เมื่อติดลบแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเริ่มเกมได้เราจะต้องเพิ่มคุณลักษณะที่เป็นข้อเสียเพื่อมาทดแทนไม่ให้มันติดลบคุณจะสงสัยเลือกอะไรดีในเมื่อมันเป็นข้อเสียคนแนะนำให้เลือกกระหายมากน้ำในเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกทีนี้เราก็ทดแทนแต้มที่มันติดลบ6ได้แล้วเราสามารถไปต่อได้แล้วหรือคุณจะมาเลือกคุณลักษณะเพิ่มเติมก็ได้ถ้าจะเลือกคุณลักษณะเพิ่มเติมเนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องเลือกที่มันเป็นข้อเสียก่อนเพื่อจะได้มีแต้มเลือกข้อดีอย่างแรกเลยผมแนะนำให้เลือกอ่านช้าเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเร่งความเร็วได้การที่อ่านช้าคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นในเมื่อเราเร่งความเร็วเกมได้ต่อมาสิ่งลมคันพูดง่ายๆก็คือติดบุหรี่นั่นแหละถ้าไม่ได้สูบบุหรี่เป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะทำให้ตัวละครเราเครียดแต่บุหรี่มันหาง่ายไฟชักก็หาง่ายและสถานะเครียดเนี่ยไม่ได้ส่งผลร้ายแรงจนเป็นผลอันตรายต่อเราขนาดนั้นเกมนี้ไม่มีมะเร็งปอดนะต่อมาน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์คุณลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราตัวละครเราเนี่ยอ่อนแอนิดหน่อยแต่เราเพิ่งจะเริ่มเกมมาเองอาหารก็ยังใจมีเพียบเดี๋ยวน้ำหนักก็ปกติไม่นานร่างกายเราจะไม่อ่อนแอแล้วเพราะมัวแต่กินเนี่ยแหละต่อมาหิวง่ายเหตุผลก็เหมือนกับก่อนหน้านี้เพิ่งจะเริ่มเกมเองอาหารเต็มไปหมดมันยังไม่เน่าเสียหรอกไม่ต้องห่วงว่าเราจะหิวตายตอนเริ่มเกมสุดท้ายละมั้งป่วยง่ายเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าไม่ตายก็ดีแล้วแต่ถ้าติดเชื้อซอมบี้เนี่ยยังไงก็ตายมันไม่มีทางรักษาแล้วล่ะไอ้เกมแนวเนี้ยโอ้ว้าวดูสิเรามีแต้มฟรีๆตั้ง20แต้มแน่แล้วเราจะเลือกคุณลักษณะอะไรที่ช่วยเราได้บ้างเลือกอันไหนดีอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำคือเลือกรักธรรมชาติเราเป็นโรคง่ายแล้วแต่เราจะไม่ยอมป่วยจากการตากฝนนี่แหละจะดีกว่าต่อมาเลือกหูดีคุณลักษณะนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ OP มากๆเพราะว่ามันจะเพิ่มระยะการมองเห็นรอบตัวของเราพูดแบบง่ายๆเข้าใจก็คือคุณสามารถรับรู้ได้ว่าซอมบี้มาจากข้างหลังถ้าไม่ใส่มันอาจจะต้องประชิดตัวสุดๆเราถึงจะรู้ตัวโอ้ว้าวดูสิเรามีแต้มฟรีอีกตั้ง12แต้มเลือกอะไรดีล่ะหลังจากนี้ก็แล้วแต่เลยถ้าเลือกเสร็จแล้วก็ไปต่อต่อไปเนี่ยจะเป็นการสร้างตัวละครแล้วอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยมันสมจริงมากฉะนั้นการสร้างตัวละครผมแนะนำว่าให้ตัวละครเราใส่เสื้อผ้านะครับใส่เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าแล้วก็กางเกงขายาวก็ดี
พอเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยตัวละครเราก็จะมาสุ่มเกิดบ้านสักแห่งที่อยู่ในริเวอร์ไซด์บ้านที่เราเกิดเนี่ยจะไม่มีทางมีซอมบี้มาเกิดด้วยแน่ๆบ้านที่เราปลอดภัย 100% เซฟ 100% โอเคมาต่อพอเราเกิดมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะแนะนำก็คือไปที่หน้าต่างแล้วปิดม่านซะเพื่อไม่ให้ซอมบี้มันเห็นจากข้างนอกถ้าคุณยังไม่รู้คีย์ลับปุ่มปิดผ้าม่านแปลว่าคุณไม่ได้เล่นทูตูเรียลจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปเปิดทีวีแล้วเลือกไปที่ช่อง Life and Living เพราะช่องรายการนี้เนี่ยจะช่วยเวลให้กับตัวละครเราได้ส่วนสอนเรื่องอะไรสามารถไปดูทีวีกิได้ลดเสียงให้เบาๆด้วยอย่าดังเกินไปไม่งั้นมันจะเป็นการล่อซอมบี้จากการเลือกทีวีเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็ไปสำรวจบ้านสิ่งที่เราควรจะหาแต่แรกๆคืออาวุธครับห้องที่เราจะเจออาวุธได้ง่ายสุดก็คือห้องครัวทำไมน่ะเหรอห้องครัวมันมีกระทะสามารถใช้เป็นอาวุธได้เหมือนกับที่สอนในทูทอเรียลนั่นแหละหรือถ้าคุณไม่ชอบก็ใช้อย่างอื่นก็ได้ลองสำรวจในบ้านดูอาจจะเจออะไรที่ดีกว่ากระทะก็ได้พอเราเจออาวุธที่ต้องการแล้วเนี่ยจากนั้นก็ไปหากระเป๋าแต่ผมว่าไม่น่าจะเจอจากนั้นเนี่ยก็ไปหาอาหารแล้วก็หนังสือที่จะช่วยให้เราเวลได้ง่ายขึ้นต้องเป็นหนังสือผู้เริ่มต้นเลยนะเพราะเราเพิ่งจะเริ่มพยายามอย่าหยิบมาเยอะมากไม่งั้นตัวเราจะหนักเกินไปเอาแค่พอดีไม่ให้ตัวเราหนักเอาแค่วิ่งได้ด้วยพอทำสิ่งที่พูดไปเสร็จเนี่ยสำรวจบ้านเสร็จแล้วเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำแผลซึ่งในทูทอเรียลเนี่ยได้สอนไว้ว่าให้ใช้ผ้าพันแผลใช่ไหมล่ะแต่ในบ้านของคนทั่วไปมันจะมีผ้าพันแผลได้ไงไม่ใช่ทุกบ้านมันจะมีตู้ปฐมพยาบาลแต่ว่าคุณจำได้ไหมว่าทำไมผมให้บอกเอาถุงเท้ามาเพราะเราสามารถฉีกถุงเท้าเอามาเป็นผ้าพันแผลได้มันจะกลายร่างเป็นเศษผ้าเศษผ้าสามารถใช้เป็นผ้าพันแผลแทนได้แต่เศษผ้าพันแผลเนี่ยมันธรรมดาเกินไปเราสามารถทำให้เศษผ้าเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยการเอาไปต้มน้ำร้อนโดยวิธีการก็คือเราจะต้องมีหม้อทำอาหารก่อนหรือจะเป็นกระทะทรงลึกก็ได้ที่มันใส่น้ำได้ทุกบ้านน่าจะมีใส่น้ำแล้วเอาไปวางที่เตาเปิดให้ร้อนพอร้อนแล้วเนี่ยกดคลิกขวาที่หม้อมันจะมีให้เลือกฆ่าเชื้อโรคให้กับเศษผ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เศษผ้านั้นน่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นการฆ่าเชื้อโรคให้กับเศษผ้าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนก็ได้อาจจะใช้พวกแอลกอฮอล์หรือเหล้าก็ได้เหมือนกันเศษผ้าพวกนี้สามารถหาได้จากเสื้อผ้าหรือผ้าม่านก็ได้จะเอาเสื้อผ้าจากซอมบี้มาก็ได้นะไม่มีปัญหาเพราะเราล้างทำความสะอาดแล้วถ้ารายการ Life and Living ยังฉายอยู่และถ้าเกิดเรามีหนังสือคู่มือการทำอาหารระดับเริ่มต้นเนี่ยการอ่านไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยจะช่วยให้เราได้ค่า XP สำหรับการทำอาหารเยอะมากเวลเยอะมากนั่นแหละแล้วก็ตอนที่ผมบอกว่าให้เลือกอาชีพโจรมันสามารถต่อสายตรงกับรถได้เพื่อสตาร์ทรถแต่มือใหม่คงไม่รู้ว่าทำยังไงโดยวิธีเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องอยู่ในรถก่อนแต่ถ้าเจอรถที่ล็อกเปิดไม่ได้ทุบกระจกเข้าไปเลยแต่อย่าใช้มือเปล่านะไม่งั้นมันจะเป็นแผลถืออาวุธอะไรก็ได้ไว้ที่มือหลักมันจะได้ใช้อาวุธฟาดแทนพอฟาดแล้วก็อยู่ในรถแล้วเนี่ยก็ให้กดปุ่ม V แล้วมันก็จะมีหน้าต่างเมนูขึ้นมาให้เลือกต่อสายตรงการต่อสายตรงเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ไม่ติดขึ้นอยู่กับสภาพของรถหรือสภาพของแบตเตอรี่จะว่าอย่างนั้นจะดีกว่าว่ายังโอเคอยู่ไหมแต่เกมเพิ่งจะเริ่มเองการต่อสายตรงและโอกาสที่จะไม่ติดมันควรจะไม่ติดถี่มากๆเกินไปใช่ไหมจากนี้เนี่ยจะเป็นการแถมเทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อให้วิดีโอยาวขึ้นและก็ช่วยผู้เล่นใหม่ได้มากขึ้นอย่างแรกเลยเปิดหน้าเมนูขึ้นมาก่อนไปที่ตั้งค่าหน้าแรกจะเป็นหน้าจอเราจะต้องมองหาเคอร์เซอร์ไฮไลท์รอบซอมบี้เมื่อเล็งเลือกเป็นอาวุธทั้งหมดโดยปกติเนี่ยไฮไลท์จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ปืนเท่านั้นเพื่อบอกว่าเราเล็งตัวไหนอยู่แต่เมื่อเราปรับเป็นอาวุธทั้งหมดเนี่ยเวลาเราใช้อาวุธระยะประชิดเราจะได้รู้ว่าเล็งตัวไหนอยู่2ซอมบี้เกมนี้เนี่ยมันเดินช้าก็เราเดินปกติอีกฉะนั้นเนี่ยเวลาจะวิ่งเนี่ยก็คิดดีๆแล้วกันเพราะว่าการวิ่งในเกมเนี่ยมันมีการวิ่ง2แบบคือ running และ sprint running คือการวิ่งหยอกๆแต่ sprint เนี่ยคือการวิ่งแบบเต็มกำลังวิ่งเต็มแรงเกิดการวิ่งแบบสปรินต์จะเป็นการวิ่งที่กินสแตมินาเยอะมากๆอาจจะทำให้เราเหนื่อยได้ง่ายแล้วก็เร็วด้วยซึ่งก็แนะนำว่าให้เลือกใช้ในสถานการณ์ดีๆแล้วกันซอมบี้มันช้ากว่าเราเยอะ3เวลาทำลายหน้าต่างเนี่ยมันจะมีเศษแก้วอยู่เราสามารถหยิบเศษแก้วออกได้นะอย่าให้โดนทูทอเรียลหรอกหยิบเศษแก้วได้โดยการกดคลิกขวาจะมีให้เลือกอยู่แต่อย่าหยิบด้วยมือเปล่าไม่งั้นกระจกจะบาดมือเราฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะหยิบเศษแก้วก็ให้มือหลักถืออาวุธอะไรก็ได้หรือจะใส่ถุงมือก็ได้แต่ถุงมือน่าจะพังอะนะ4ถ้าเจอปืนแต่ไม่ใช่ปืนลูกซองอย่าใช้เลยใช้ปืนลูกซองดีกว่าเพราะเรามีสกิลการใช้ปืนน้อยถ้าจะให้พูดเจาะจงก็คือสกิลการเล็งของเราเนี่ยมันไม่มีเลยการที่เราไม่มีเนี่ยอยากจะคิดไปเปรี้ยวกับยิงซอมบี้เล่นๆเลยมันไม่โดนแน่ๆผมก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ลูกซองดีกว่าเพราะว่าลูกซองเนี่ยมันใช้กระสุนลูกปลายทำให้โดนซอมบี้หลายตัวภายในการยิง1 นัดแต่ก็ระวังล่ะปืนมันก็คือลำโพงดังๆตัวนึงนั่นแหละเสียงปืนในเกมนี้เนี่ยมันดังมากอาจจะล่อซอมบี้ทั้งหมู่บ้านมาเลยก็ได้ก็คิดในตอนดีๆก่อนจะยิงปืนแล้วกัน5เกมนี้เนี่ยมันมีแผนที่ด้วยการกด M แต่มันคงจะปิดมืดมองไม่เห็นเราสามารถไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า map.projectzomboy.com ที่เราสามารถดูแผนที่ในเกมได้
ค่อนข้างโก่งนะเนี่ยผู้เล่นสามารถใช้เพื่อหาสถานที่เช่นสถานีตำรวจหรือบ้านที่ผมพูดไว้ก็ได้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องสถานที่แล้วเริ่มจากสถานีตำรวจเลยละกันสถานีตำรวจเนี่ยแน่นอนว่ามันมีปืนแต่ห้องที่เก็บปืนเนี่ยมันจะล็อกเข้าไปไม่ได้แต่ใช่ว่าเราจะไม่มีทางเข้าไปได้เลยเราสามารถทำลายประตูทิ้งได้ด้วยการทุบไปเรื่อยๆนี่แหละแต่อาจจะใช้เวลานานขึ้นอยู่กับว่าอาวุธเราโหดแค่ไหนถ้าคุณเจอขวานมันอาจจะทำลายง่ายขึ้นเยอะหรือจะลองใช้โหมดค้นหาเพื่อหากุญแจที่ตกอยู่แถวนั้นก็ได้สถานที่อีกอย่างคือเซฟเฮาส์ที่ผมพูดไว้เนี่ยอะไรเป็นการตัดสินว่าเป็นเซฟเฮาส์ง่ายๆครับถ้าเกิดมันมีรั้วเหล็กขนาดใหญ่ที่ซอมบี้ไม่สามารถปีนข้ามได้เลยนั่นแหละเซฟเฮาส์และเรายังสามารถเติมแต่งรั้วเหล็กได้ทีหลังด้วยต่อมาสถานที่ตกปลามันคือแม่น้ำแต่เราจะใช้อะไรตกปลาเบ็ดตกปลาไงผู้เล่นสามารถหาอุปกรณ์จนครบได้ถ้าไปยังร้านขายอุปกรณ์ตกปลาในเว็บไม่ได้แปะบอกไว้แต่ผมรู้ว่านี่คือร้านขายอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งผมแถมให้เลยก็คือโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราน่าไปสำรวจเพราะว่ามันมีกระเป๋าครับเด็กไปเรียนมันก็ต้องมีกระเป๋าแบกหนังสือไปใช่ไหมลองไปได้ถ้าเกิดในบ้านที่ผมพูดไว้มันไม่มีกระเป๋าอะนะแล้วก็สามารถหากระเป๋าในโรงเรียนแทนได้มาใช้จากโรงเรียนนี่แหละขโมยเด็ก 6. กด Subscribe ด้วยถ้าอยากได้เทคนิคเบลไว้ในเกมนี้เนี่ยมีม็อดที่โหลดได้จากเวิร์กช็อปผู้เล่นใหม่สามารถโหลดมาเพิ่มความสนุกหรือเพิ่มความอินได้แต่ผมว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยลองเล่นไปสักพักนิดๆจนกว่าจะชินแล้วค่อยลงม็อดจะดีกว่าม็อดที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในเกมเนี่ยมันจะดีมากเลยเกมนี้เนี่ยไม่ได้สอนให้คุณเป็นยอดนักเอาตัวรอดแต่เกมนี้จะนำเสนอว่าคุณตายยังไงพูดง่ายๆเกมนี้ใช่ให้คุณตายหรือมั้งก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ไปละบาย